มีหลายคนสงสัยว่าถ้าแบตเตอรี่ MacBook บวมแล้วสามารถใช้ต่อได้ไหมมีผลเสียต่อเครื่องแค่ไหนยังไงมาสวัสดีครับผมพบแล้วนะครับกับพวกแอนแบงค์ครับผมนะครับมีลูกค้าหลายท่านครับสงสัยและถามมาเยอะมากว่าถ้าเครื่องแม็กของเราเนี่ยแบตเสื่อมหรือแบตบวมเนี่ยนะครับจะทำให้เครื่องเนี่ยเสียไหมและสามารถใช้งานต่อได้ไหมนะครับวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างให้ดูครับผมอย่างเช่นเครื่องแม็กตัวเนี้ยแบตบวมนะครับแบตบวมเนี่ยสามารถใช้ต่อได้นะครับถ้าไม่บวมจนเกินไปทำให้นะครับกระทบต่ออุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงส่วนใหญ่ครับ MacBook นะครับเกือบจะทุกเครื่องครับผมดีไซน์มาเอาแบตเตอรี่เนี่ยไว้ใต้แท็กแพดนั่นเองเมื่อแบตเตอรี่บวมนะครับผมมันจะดันแท็กแพดทำให้ไม่สามารถจะกดได้นะครับลูกค้าหลายท่านก็เลยจะเปลี่ยนจากการกดเนี่ยนะครับกึกเนี่ยไปเป็นแตะก็สามารถจะทำงานได้ต่อเช่นกันครับผมแต่วันนึงครับผมเขาบวมจนดันแท็กแพดแตกเลยครับผมบวมยังไงเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยดูนะนี่นะเมื่อกี้เครื่องติดอยู่ใช่ไหมตัวถอดน็อตให้เรียบร้อยแล้วเพื่อง่ายต่อการเข้าใจตัวนี้แบตเตอรี่นะครับบวมมากบวมเป่งเลยนะครับบวมจนกดแท็กแพดไม่ได้นะครับพอเราถอดฝาข้างล่างออกเนี่ยถอดฝาข้างล่างออกทำให้นะครับการอาการบวมของเขาเนี่ยมาบวมข้างหลังแทนพอบวมข้างหลังแทนปุ๊บเนี่ยดูนะบวกสามารถจะกดได้ทุกคนได้ยินเสียงไหมผมกดแต่ว่าพออยู่ในฝาเนี่ยพออยู่ในฝาทำไมถึงกดไม่ได้เพราะว่าฝาปิดปุ๊บเนี่ยมีน็อตยึดเข้าไปอีก Whoa. นะครับผมทำให้มาบวมข้างหน้าแทนมันก็เลยมาดันในส่วนตรงแท็กแพดด้านหน้าเนี่ยดันขึ้นมาแบบเป่งเลยเป่งแบบอ้วนเลยถ้าสังเกตนะมันจะกดไม่ลงเลยแต่ว่าถ้าลักษณะเนี้ยถ้ามันบวมเกินเนี่ยมันจะดันจนแท็กแพดด้านหน้าเนี่ยแตกเพราะว่าข้างหลังเนี่ยไปด้านหลังไม่ได้เพราะมีน็อตยึดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าแบตเตอรี่เริ่มบวมจริงๆแล้วถ้าเลือกได้นะครับมาเปลี่ยนดีกว่าครับจะได้เสียแค่แบตเตอรี่อย่างเดียวไม่ต้องเสียแท็กแพดนั่นเองส่วนที่2ถ้าแบตเตอรี่เสื่อมแล้วใช้งานได้ไหมนะครับตัวนี้นะครับบวมแต่ไม่เสื่อมนะครับหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยแบตเตอรี่บวมก็ควรจะขึ้นเสื่อมนี่ไม่ใช่เสมอไปครับ wow. เพราะว่าอาการบวมของแบตเตอรี่เนี่ยบางทีเกิดจากอุณหภูมินะครับรอบๆหรือการที่เราชาร์จทิ้งไว้ครับเป็นเวลานานหรือเราไม่ใช้ MacBook เป็นเวลานานแล้วอยู่ดีเรามาเสียบชาร์จปึ้งเดียวเลยแบตเตอรี่ก็สามารถจะบวมได้เช่นกันครับนะครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องบวมและเสื่อมเสมอไปเพราะฉะนั้นอาการเสื่อมเนี่ยสามารถใช้ต่อได้นะครับผมถ้าเครื่อง MacBook ยังไม่แจ้งว่า Replace Now หรือคุณต้องเปลี่ยนแบตแล้วนะนะเพราะถ้าเขาแจ้งคำนั้นเมื่อไหร่ครับผมนะครับ MacBook ก็จะมีอาการช้าลงเพราะกระแสไฟในแบตเตอรี่เนี่ยเขาไม่สามารถจะส่งกำลังไฟมาให้เรานะนอกจากเราเสียบที่ชาร์จเนี่ยเราก็เล่นไปด้วยจะสามารถใช้งานต่อได้เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราก็จะตอบได้แล้วว่าถ้าแบตบวมเนี่ยสามารถเล่นต่อได้นะครับถ้าไม่บวมจนเกินไปแล้วถ้าแบตเสื่อมเนี่ยสามารถเล่นต่อได้นะครับถ้าเครื่องไม่แจ้งว่าควรเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นทั้ง2กรณีสามารถใช้งานต่อได้ครับผมโดยที่เครื่องไม่เสียหายอะไรขึ้นครับผมนอกจากแท็กแพดจะแตกนั่นเองยังไงหัวเขาออกมาเตือนนะถ้าสมมติเรารู้ก่อนเนี่ยนะครับเราสามารถจะตรวจเช็คเครื่องเราเองได้เฮ้ยสังเกตเขาหน่อยว่าเฮ้ยเขาอ้วนหรือเปล่าเราตรวจเช็คไซคล์เขาเหมือนแบตเตอรี่หน่อยหรือว่ามีการเตือนของ CPU หรือเปล่าว่าคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่นะถ้าเรารู้ก่อนเราก็เปลี่ยนก่อนดีกว่าครับผมจะได้ไม่ต้องเสียอย่างอื่นเพิ่มเติมนั่นเองยังไงก็พบกับสาระดีๆอย่างเงี้ยนะครับได้ผ่านเพจหัวแอนแบงค์ครับผมแล้วก็ฝาก YouTube ด้วยครับแล้วก็ฝาก TikTok ด้วยนะ2ล้านนะครับผมขอบคุณมากครับผมเจอกันในคลิปความรู้หน้าครับผมหัวแอนแบงค์ไม่หยุดพัฒนาแน่นอนครับไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ